คสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะอยู่กับผม YTDC ตอนนี้อยู่ในเกมแคปสวัสดีคูณ2นะโอเคไปเล่นเก็บเพชรกันต่อดีกว่านะฮะเก็บไปเคลียร์จนเกลี้ยงแล้วฮะขาดอีกแค่ด่านเดียวเท่านั้นนะเนี่ยผมจะวาร์ปมาด่านเนี่ยฮะออกแคสเนี่ยทางวาร์ปนะฮะอยู่บริเวณไปที่ไปเล่นที่ไอ้ด่านขี่หมีนะฮะในด่านนี้ด่านที่13วาร์ปมาใช่ปะใช้ป่ะไม่รู้อะลองดูดิอ๋อใช่อยู่ฮะด่านนั้นแหละด่านขี่หมีมันมีต้อง3 2 3ด่านนะสับสนกันละนาวไปไปโอ้ป๊อกกระตันแล้วป๊อกกระตันอีกแล้วเห็นไหมเล่นกี่รอบป๊อกกระตันทุกรอบนะคุณผู้ชมต้องทำใจเนาะผมมาเล่นเก่งนะทำไงได้ทำใจคนมันเทพฮะเพิ่งจบไปรู้สึก10 20รอบแล้วไม่จบธรรมดาฮะจบ 100% ด้วยนะทีนี้แต่ที่แก้งทำเป็นไม่รู้เพราะอะไรรู้ไหมที่ผมรู้จุดซ่อนเพชรหมดแหละแต่แก้งทำเป็นไม่รู้เพราะให้คลิปมันดูน่าสนใจไงดูน่าตื่นเต้นดีให้ดูแบบแปลกๆดีมันปริศนาเป็นความลี้ลับเป็นความซ่อนเร้นเป็นความลับของเกมดีถ้าผมไปเฉลยทั้งหมดมันก็ตั้งแต่แรกเก็บเพชรครบรู้จุดรู้เก็บทุกหกเพชรทุกเม็ดเล่นแบบอะไรนะแบบรู้สูตรเก็บเพชรทุกเม็ดรู้หมดทุกอย่างมันจะสนุกอะไรฮะรู้ความลับหมดในเกมทุกอย่างจะไปสนุกอะไรฮะผมก็เล่นแบบโง่ๆไปฮะมันไม่รู้อะไรนะที่จริงรู้หมดนะฮะไปกล่องไม่มีผลเลยเพราะว่าเก็บเพชรไปแล้วอะนั่นแหละคุณผู้ชมเนี่ยฮะเราเปิดด่านวาร์ปมา2ด่านแล้วฮะ4ด่านแล้วฮะด่าน07 02 14ยังไม่เปิดเพราะผมรู้ทางกระโดดไปยาวอยู่แล้วอ่ะก็ด่านนี้ก็จะมีอะไรวะ07ก็คือด่านที่26 02ก็คือด่าน27 14ก็คือด่าน28 26ก็คือด่าน29 27ก็คือด่าน30นะฮะเหมือนกับถ้าผมเปรียบเทียบในภาค2ผมเอาภาค2มาเปรียบเทียบกับภาค3นะฮะโอเคตรงนี้มีคนถามว่าสามารถกระโดดเอาป๊อกตรงนี้ได้ไหมเอาได้อยู่ครับถือว่ามันเสี่ยงตายนะจะเอาอุ้ยแม่งอะไรวะจะกระโดดให้เอาอีกรอบนึงมันคุ้มอยู่นะตายไป2ตัวแล้วไม่คุ้มเลยว่ะกระเด้งกลับมากระเด้งกลับมาแค่นั้นแหละได้อยู่นั่นแหละตายไปตัวหนึ่งคุ้มอยู่ฮะตายอยู่คุ้มอยู่ผมเป็นการฝึกฮะผมตายบนตรงปกธรรมดาฮะไม่ตายตรงกระโดดกับโดดกลับไปกลับมานะเอ้ากระโดดได้ไหมกระโดดได้ฮะแต่ไม่ค่อยอยากกระโดดเป็นเสี่ยงเนี่ยตายมันไม่คุ้มกับชีวิตเลยต้องดูก่อนนะว่ามีความคุ้มค่าหรือเปล่าฟุตนี่ผมได้หมดแล้วโอ้ผมจะไม่บิดให้เราตายนะยานเพชรตรงนี้มันจะไม่เปิดนะแต่ว่าเราเก็บเพชรลับไปแล้วฮะไม่เปิดก็ช่างหัวแม่งเก็บเพชรไปแล้วไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้วนะผมแค่มาเก็บกล่องให้ครบหน้าตานี้นะตรงนี้มีทางวาร์ปนะครับไปด่านไอ้ด่านน้ำแข็งอะไม่ใช่เด็กเป็นไอ้ด่านนี่ฮะใช่ฮะด่านน้ำแข็งไอ้ด่านที่ไปเก็บเพชรสีแดงฮะตรงนี้จำได้ไอ้แท่นตรงนี้แหละฮะตรงนี้มันชอบติดนะบั๊กอะไรวะไปนะฮะคุณผู้ชมนี่ไปนี่ไปโอ้โหไปเลยโอ้ป๊อก99ตัวนี่หว่าหมดแล้วฮะอุ้ยอุ้ยตกเลยคราวนี้ก็โชว์ปั่นระเบิดให้ดูหน่อยนะไม่เป็นไรพลาดไปมันปั่นมั่งไม่โดนอ่ะบล็อกก็โอ้โหบล็อกเต็มจนล้นเอาคุณผู้ชมดูดิน
นะยานเพชรที่หายไปเคล็ดลับผมเก็บไปแล้วไงบล็อกเต็มละบล็อกตันละตอนนี้เหมือนเล่นบล็อกตันยิ่งกว่าตาที่แล้วนะตาที่แล้วยังตายเยอะกว่าเลยนั่นแหละระเบิดโดนไปสิควายโม่นะมึงไปตรงนี้ลืมอื้อหือมีวิธีเอากล่องลับอยู่นะตรงนี้นะถ้าใครไม่รู้นะตรงนี้ถ้าคนลืมกระโดดมานะให้เหลืออากัวกูล่านี้ไว้นะเราก็มาชนตรงนี้นะฮะให้มันขึ้นไปเออนั่นแหละจากตัวขึ้นไปได้ฟรีๆโอเคนั่นแหละก็พลาดแล้วลงมาปุ๊บเราก็ต้องยอมตายอยู่ดีนะยอมเสียอากัวกูดีกว่าเพื่อเก็บกล่องได้ครบเนี้ยเพราะเราพลาดไงลงมาจากเจ็ตสกีปุ๊บช่วยไม่ได้นะช่วยไม่ได้พลาดเองเกาะเออได้เพชรครบไปดิไปครบร้อยสปีดรันโอเคฮะได้เพชรด่านนี้ไปผมเซฟเลยฟึ๊บไปเราไปเซฟด้านบนนะฮะพอเซฟปุ๊บผมจะพาไปเล่นอีกด่านหนึ่งแล้วกันนะตัวที่เคลียร์หมดหรือยังนะฮะตรงนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ววะโอ้ 70% แล้วนะฮะเข้มทั้งหมด30เมตรแล้วนะถ้าผมก็เคลียร์ไปเคลียร์มาวนไปวนมาอยู่นี่แหละขึ้นไปด้านบนหนึ่งไปขอเซฟไว้ตรงนี้แล้วกันนะจบคลิปละโอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะโอเคเซฟไปเรียบร้อยนะขอบคุณที่ติดตามชมกันด้วยนะฮะแล้วผมขอไปเปิดทางลับด่าน14ก็ได้ฮะทางลับด่าน14ก็คือไปไอ้ด่านที่ผมเกลียดสุดแหละด่านนี้ไปเปิดทางลับดีกว่าไปเปิดทางลับนะฮะต้องกลับเล่นด่านส้นตีนนี่แกโคตรเกลียดเลยต้องไม่สนใจนะช่างแม่ฮะผมว่าเปิดทางลับนะฮะจริงไม่ต้องเสียเวลาเปิดได้ไหนเวลามันก็เหลือเฟืออยู่นะฮะใช้ท่าสปินรัวซะจนแบบเดอะยิงธรรมดาแบบไม่ใช่ไม่ค่อยใช้ท่าวิ่งปกติแล้วฮะปกติเกมนี้มันก็มีท่าวิ่งปกติใช่ไหมท่าวิ่งปกติก็คือท่าเนี้ยฮะเดินธรรมดาฮะกดอนาล็อกเดินธรรมดาฮะแต่ผมไม่ใช้แล้วไงตอนเนี้ยโอ้ตรงนี้แม่งจังไรมากว่ะต้องสเต็ปให้ดีนะโอเคตอนนี้ไม่พลาดด้วยถือว่าโชคดีหน่อยโอ้ยแม่งลูกโป่งลูกปั้นโอเคมีหน้าดีหน้าชั่วนะอีกด้านนึงขยับซ้ายขวาไอ้ลูกปั้นเนี่ยมันตลกดีผมชอบไอ้ลูกปั้นนั่นนะผมไม่ชอบไอ้ต้นไม้ต้นตีนกับไอ้พึ่งเนี่ยโคตรเกลียดเลยอย่างเกลียดอะคุณผู้ชมนะปิดลันมาดิมาดิให้มันมาอีกมันมาอีกฟึบหลบเลยอันนี้ไม่มาสักทีลำคาญเต็มทนแล้วความอดทนกับมึงเต็มทนแล้วนะจะพ่นหาพ่อมึงฮะทำเป็นกลัวทำเป็นกลัวอ่ะพอออกกูออกพ่นต่ออ่ะพอกูมากลัวไอ้ควายมึงกลัวกูจริงหรือเปล่าเนี่ยถ้ามึงกลัวจริงมึงต้องไม่พ่นเลยดิพ่นหาพ่อมึงระเบิดเนี่ยไปเล่นกับพ่อมึงไปเถอะควายไอ้สาระปัญญาอ่อนไอ้พวกสวะไอ้พวกเศษสวะเออมึงกับกูคนละชั้นกันอยู่แล้วเนี่ยเปิดทางลับตรงนี้นะนะฮะนานเผลอไม่ได้นะมึงเนี่ยผมจะเปิดทางระดับ14แล้วนานนั่นแหละเรียบร้อยไปดิเห็นปะโอ้โหระดับ14แล้วเห็นปะโถเป็นไงฮะเป็นทางลับนะเป็นวาร์ปเป็นเขาเรียกว่าเป็นวาร์ปรูม6นะเป็นวาร์ปรูมพิเศษนั่นเองนะเป็นปกติมีทั้งหมด5วาร์ปรูมใช่ไหมวาร์ปรูม1ก็คือด่าน1ถึงด่าน5วาร์ปรูม2ก็คือวาร์ปรูม2ก็คือด่านอะไร
ด่าน6ถึงด่าน10วันรูม3ก็คือด่าน11ถึงด่าน15วันรูม4ก็คือด่าน16ถึงด่าน20วันรูม5คือด่านที่21ถึงด่าน25ใช่ไหมแต่วันรูมเนี่ยแต่วันรูมเนี่ยมันเป็นวันรูมมันเป็นวันรูมพิเศษฮะหรือว่าเรียกอีกอย่างนึงวันรูม6กันเองนะด่านนี้เป็นด่านไอ้ด่านน้ำนี่เก็บไปแล้วด่านกระตุกมิติพิเศษนะแล้วก็อันนี้ก็เก็บไปแล้วถ้าเราตกตายไหมตกตายอยู่ฮะลองตกให้ดูปั๊บไม่ตายนี่หว่าไม่เป็นไรฮะโอเคฮะโอ้นี่แล้วปึ๊บปึ๊บปั่นไม่ได้ระเบิดเห็นไหมโผล่ตรงนี้ที่เดิมผมกระโดดเอามาแล้วฮะปิ้วใส่ท่ากระโดดเนี้ยก็ถึงเหมือนกันฮะไม่จำเป็นต้องต่อกล่องนะโอเคประมาณนี้คุณผู้ชมนะผมกดออกเลยนะหมดเซฟละโอเคนะครับก้นในคลิปเนี้ยผมก็ขอลาไปก่อนแล้วฮะตามชมใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ